สวัสดีค่ะพบกันอีกแล้วนะคะคลิปนี้มาดู5แอปที่ควรมีติด iPad ไว้กันค่ะอันนี้เป็นความคิดเห็นส่วนตัวจากการใช้งานของปอยนะคะแอปแรกเลยจะเป็นแอป Procreate ค่ะเป็นแอปวาดรูปที่ใช้งานได้ดีมากๆเลยนะคะปอยเอามาใช้วาดพวกปฏิทินเอาไว้ทำวอลเปเปอร์ต่างๆค่ะทั้งวอลเปเปอร์ของ iPad iPhone นะคะนอกจากนี้ปอยก็ยังใช้วาดพวกสติกเกอร์ด้วยค่ะก็ใช้วาดกระดาษโน้ตนะคะเอาไว้สำหรับใช้งานร่วมกับแอปจดโน้ตอื่นๆค่ะเป็นแอปวาดรูปที่ใช้ดีมากๆเลยนะคะบางคนถึงกับซื้อ iPad เพราะว่าต้องการใช้แอปนี้เลยค่ะสำหรับปอยแล้ว Procreate ก็เป็นแอปวาดรูปที่ดีที่สุดเลยนะคะถัดมานะคะคือแอป GoodNote ค่ะแอป GoodNote เป็นแอปจดโน้ตที่น่ารักนะคะแล้วก็ใช้งานง่ายหน้าตาแอปก็ดูสบายตานะคะอันนี้ปอยเอามาใช้จดไดอารี่ค่ะแอป GoodNote นอกจากจะใช้เดี่ยวๆแล้วถ้าเอามาใช้ร่วมกับแอป Procreate นะคะโดยวาดกระดาษโน้ตต่างๆจากแอป Procreate เนี่ยก็ยิ่งทำให้แอปนี้ดูน่ารักยิ่งขึ้นไปอีกค่ะนอกจากนี้ก็สามารถใช้ไฮเปอร์ลิงก์ได้ด้วยนะคะก็เป็นแอปจดโน้ตที่ควรมีติด iPad ไว้เลยนะคะต่อมาเป็นแอป Notability ค่ะอันนี้ก็เป็นแอปจดโน้ตเหมือนกันนะคะจุดเด่นของแอป Notability ก็คือสามารถอัดเสียงไปด้วยได้ขณะที่จดโน้ตค่ะสำหรับใครที่ใช้ iPad ในการเรียนนะคะแอปนี้ก็เป็นแอปที่น่าใช้มากเลยค่ะสามารถจดโน้ตไปด้วยแล้วก็อัดเสียงของอาจารย์ไปด้วยได้นะคะเป็นอีกหนึ่งแอปที่น่าใช้งานค่ะต่อมานะคะจะเป็นแอป Pencil Calendar ค่ะอันนี้เป็นแอป Planner น่ารักน่ารักนะคะปอยเคยมารีวิวไปครั้งหนึ่งแล้วค่ะทุกวันนี้ปอยก็ใช้แอปนี้ในการจด Planner เขียนตารางงานในแต่ละเดือนนะคะตอนนี้แอปนี้ก็มีทีมให้เลือกเยอะเลยค่ะมีหลายสีมากเลยนะคะสามารถเลือกทีมสีที่เราชอบได้เลยค่ะแล้วก็สามารถเพิ่มรูปไว้ในแพลนเนอร์ได้ด้วยนะคะก็เป็นแอปแพลนเนอร์ที่น่ารักน่าใช้มากๆเลยนะคะแอปนี้ปอยแนะนำเลยค่ะแล้วก็แอปสุดท้ายนะคะจะเป็นแอป LINE CAMERA ค่ะเป็นแอปแต่งรูปฟรีที่น่ารักน่าใช้มากๆเลยนะคะแอปนี้มีสติ๊กเกอร์น่ารักน่ารักนะคะที่เอาไว้ใช้ได้ฟรีค่ะแล้วก็สามารถเขียนได้ด้วยนะคะนี่ค่ะเป็นแอปที่น่ารักมากๆเลยนะคะแถมยังเป็นแอปฟรีอีกด้วยค่ะนี่ค่ะก็มี5แอปตามนี้นะคะที่ปอยคิดว่าเป็นแอปที่ควรมีติด iPad เอาไว้ค่ะปอยก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับทุกคนนะคะถ้าใครชอบคลิปนี้ก็รบกวนกด Subscribe ช่อง YouTube ของปอยเอาไว้นะคะแล้วจะมีคลิปใหม่ๆมาให้ติดตามกันอีกเรื่อยๆเลยค่ะเอาไว้พบกันใหม่นะคะ